สวัสดีครับวันนี้วิดีโอทิวทอเรียลชิ้นที่3ของกิมนี้จะพูดถึงการรีทัชนะครับโดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนสีตานะครับอันดับแรกเราก็ไปที่โปรแกรมกิมของเราเปิดไฟล์ที่ต้องการจะเปลี่ยนสีตาขึ้นมานะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนสีตานี่ผมจะแนะนำเครื่องมือเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องมือที่เราใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกพื้นที่นะครับแล้วก็จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือซูชื่อว่า Zoom Tools นะครับเจ้าตัว Zoom เนี่ยก็ง่ายๆเวลาเราคลิกที่ปุ่มนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายเหมือนกับแว่นขยายขึ้นมานะครับซึ่งสามารถที่จะคลิกไปบริเวณที่เราต้องการโฟกัสเช่นผมไปคลิกที่บริเวณปลายจมูกแล้วลองกดเนี่ยมันก็จะซูมบริเวณปลายจมูกมาเป็นหลักนะครับให้เราเห็นจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยจะอยู่ในโหมดของซูมอินก็คือเครื่องมีเครื่องหมายบวกเล็กๆอยู่นะครับถ้าคุณต้องการจะซูมเอาท์นะครับก็สามารถทำได้โดยกดเครื่องหมายลบนะครับผ่านคีย์บอร์ดถ้าต้องการจะซูมอินก็กดบวกนะครับวิธีกดบวกเนี่ยอย่าลืมว่าคุณบวกเนี่ยอยู่ด้านบนนะต้องชิปด้วยนะครับชิปแล้วก็ตามด้วยบวกก็จะหรือว่ากดเครื่องหมายลบโดยตรงก็จะสามารถซูมอินซูมเอาได้แต่อีกเทคนิคนึงที่เราสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์คือว่าพอเราคลิกที่ตัวซูมทูเนี่ยแล้วคุณก็ไปเลือกกรอบบริเวณที่คุณสนใจยกตัวอย่างเช่นผมจะสนใจบริเวณในตานะครับก็ไปทำสี่เหลี่ยมอย่างนี้เอาไว้มันก็พอเราปล่อยเมาส์นี่ครับมันก็จะมาโฟกัสที่ในตาได้เลยเป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นการใช้งานเครื่องมือซูมนะครับเอาละวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีตากันแต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนสีตานะครับเราจะมาดูการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า selection tool แบบต่างๆก่อนนะครับวันนี้ผมจะแนะนำสัก5แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเป็นการเลือกโดยให้พื้นที่เป็น rectangle นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสมมติว่าเราคลิกนี้นะครับเราก็จะเกิดเครื่องหมายคล้ายๆกับบริเวณสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับมันมีโหมดอยู่4โหมดนะครับโดยปกติเราจะอยู่ที่โหมดแรกนะครับพอเราคลิกไปที่โหมดเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราเลือกบริเวณโดยการลากเมาส์แล้วก็คลิกซ้ายนะครับพอคลิกแล้วก็ลากเนี่ยมันก็จะเกิดบริเวณสี่กรอบสี่เหลี่ยมให้เราขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นโหมดที่2นะเป็นโหมดที่จะเพิ่มบริเวณใหม่ๆเข้าไปคลิกนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณสร้างบริเวณใหม่ซึ่งก็คือน่าจะเป็นบริเวณที่เป็นเส้นประเนี่ยมันจะเอาบริเวณเดิมกับบริเวณใหม่เนี่ยมารวมเป็นพื้นที่ที่เราเลือกนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกบริเวณใหม่แบบนี้นะครับพอผมปล่อยเมาส์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณลักษณะแบบนี้คือมันจะรวมบริเวณใหม่กับบริเวณเก่าเข้าด้วยกันนะครับโหมดที่3คือโหมดที่พอเราเลือกบริเวณใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทำการลบพื้นที่ที่เราได้เลือกไว้ก่อนหน้านั้นนะครับผมคลิกโหมดที่3ไปแล้วผมก็ลองเลือกบริเวณใหม่แบบนี้ขึ้นมานี่คือบริเวณกรอบใหญ่นี่คือบริเวณใหม่นะครับพอผมปล่อยปุ่มซ้ายของเมาส์จะสังเกตว่าบริเวณเดิมเนี่ยถูกลบไปด้วยบริเวณใหม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแบบโหมดที่3และโหมดสุดท้ายก็คือเมื่อผมคลิกโหมดนี้นะครับบริเวณที่ผมเลือกเนี่ยก็จะทำการประมวลผลว่าบริเวณที่เราเลือกกับบริเวณที่มีอยู่เดิมเนี่ยพื้นที่ไหนมันทับซ้อนกันบ้างแล้วก็จะได้พื้นที่ที่ทับซ้อนตรงนั้นเนี่ยเป็นเอาท์พุตนะครับถ้าเกิดว่าคนเรียนเรื่องการทำ operation on set นี่ก็จะเลือกตรงนี้ว่าเป็น intersection นะครับตอนนี้ผมเลือกบริเวณใหม่มาแล้วนะครับพอผมปล่อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริเวณที่มันทับซ้อนตรงนี้จะถูกเลือกขึ้นมานะครับก็จะเป็นโหมดพื้นฐาน4โหมดที่เราสามารถจะเอาไปใช้งานได้การเพิ่มพื้นที่อีกแบบนึงก็คือการเลือกแบบพื้นที่ที่เป็นวงรีนะครับ Eclipse พอคุณคลิกไปปุ๊บเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นที่อยากจะบอกให้เห็นก็คือว่าโหมดต่างๆที่ถูกใช้เนี่ยมันจะถูกย้อนกลับไปที่ตัวเดิมนะครับตัวตั้งต้นถ้าเราเปลี่ยนเครื่องมือในการเลือกนะครับเอาละพอผมเลือก Eclipse สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นแบบนี้นะเราสามารถที่จะ adjust ได้นะครับทำให้มันเป็นวงกลมจะขยายเปลี่ยนมุมนะครับ
ปลี่ยนตำแหน่งเลือกทำได้หมดนะครับอันนี้คือการเลือกแบบ Eclipse อีกตัวนึงคือการเลือกโดยเรียกว่าใช้Free Select Tool นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกพื้นที่ได้โดยอิสระนะครับรูปแบบที่เลือกได้จะเป็นอิสระเราเลือกเริ่มจากคลิกเมาส์หรือปุ่มซ้ายนะครับแล้วเราก็สามารถโยงไปคลิกไปเรื่อยๆนะครับลากพื้นที่ที่เราสนใจไปได้เรื่อยๆนะครับจนเมื่อคุณเอามาบรรจบกับปุ่มเดิมที่คุณเลือกนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ที่คุณกำหนดขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้คือรูปแบบการใช้ Free Selection Tool อีกอันนึงคือตัว Fuzzy Select Tool นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทำการเลือกพื้นที่ที่เป็นลักษณะสีเดียวกันแล้วก็ที่อยู่ติดกันนะครับต่อเนื่องกันยกตัวอย่างเช่นผมคลิกที่ตาดำนะครับตอนนี้ผมไปเลือกที่โหมดปกติก่อนผมคลิกที่ตาดำตรงนี้พื้นที่สีดำที่เป็นเฉดเดียวกันจะอยู่ติดกันเนี่ยมันก็ถูกเลือกทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือตัว Fuzzy Selection Tool หรือผมคลิกที่บริเวณนี้มันก็จะเลือกบริเวณสีที่เหมือนกันที่อยู่ติดกันเอามาไว้นะครับแต่อีกแบบนึงที่น่าสนใจก็คือเขาเรียกว่าตัวเครื่องมือที่ select by color นะครับก็คือเลือกสีที่เป็นเฉดเดียวกันเนี่ยทั้งภาพจะอยู่ติดกันหรือไม่นี่ไม่สนใจนะครับเลือกมาเลยทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นผมคลิกที่บริเวณสีดำแบบนี้ครับมันจะเลือกทั้งหมดเลยที่เป็นสีดำในภาพนะครับถ้าเราลองกลับไปดูลองดูที่ 25% โอ้โทษทีครับสัก 50% อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีดำแล้วไม่จำเป็นจะต้องอยู่ติดกันด้วยนะครับมันจะถูกเลือกหมดเลยครับสังเกตตรงนี้เป็นสีดำก็ถูกเลือกเช่นกันเห็นไหมครับอันนี้คือเครื่องมือที่เป็น selection tool 5แบบที่เราจะแนะนำวันนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่การเปลี่ยนสีตากันนะครับการเปลี่ยนสีตาตรงนี้เราจะใช้เลเยอร์เพื่อช่วยนะครับหลักของการรีทัชนี่คือเราจะไม่พยายามที่จะไปทำอะไรตรงๆกับภาพต้นฉบับนะครับเราจะพยายามทำในชั้นเลเยอร์แล้วค่อยเอามาประมวลผลทีหลังผมก็แอดเลเยอร์เข้าไปชื่อว่า Eye Color นะครับพอใส่เลเยอร์เข้าไปแล้วปุ๊บผมกลับมาทำงานที่แบ็กกราวด์ก่อนเพราะผมต้องการจะเลือกบริเวณตาที่ผมจะเปลี่ยนสีมันนะครับขออนุญาตซูมมาดูที่ไหนตานี่นะครับผมใช้ตัว Eclipse Select Tool นี่นะครับจัดการให้มันดูใกล้เคียงกับตามากที่สุดนะครับปรับมุมปรับขอบของเส้นให้ครอบคลุมบริเวณในตาให้ได้มากที่สุดเอาละครับจะสังเกตว่ามันจะมีบางส่วนที่ไปกินขอบเปลือกตาอันนี้เดี๋ยวเราแก้ไขได้นะครับโอเคเราเลือก selection tool เรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนเฉพาะสีของในตาเพราะงั้นเนี่ยบริเวณตาดำนะครับหรือบริเวณที่เราสะท้อนแสงประกายแบบนี้เราก็คงไม่ต้องการเปลี่ยนหรือรวมถึงขอบบริเวณสีดำตรงนี้เราก็คงไม่ต้องการเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ตัว Fuzzy Select Tool เนี่ยมาช่วยโดยผมเปลี่ยนโหมดให้มันมีการลบบริเวณออกไปโอเคผมเปลี่ยนโหมดนี้ผมก็ไปคลิกที่ตาดำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะลบบริเวณที่เป็นสีดำนี้ออกไปจากบริเวณที่ active ในปัจจุบันเห็นไหมครับจะลบออกไปแล้วแล้วผมไม่ต้องการบริเวณที่เป็นประกายสะท้อนแสงนี่ครับก็คลิกได้มันก็จะเลือกลบบริเวณเหล่านี้ออกไปขออนุญาตขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับโอเคเอาละพอคุณเลือกจนพอใจแล้วแสดงว่าตอนนี้เมื่อเรามีการเปลี่ยนสีนะครับมันก็จะแอคทีฟเฉพาะกรอบบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เราเลือกไว้แบบนี้โอเคครับจากนั้นผมก็ทำการ copy นะครับแล้วก็พอผม copy จาก background แล้วเนี่ยผมไปที่ตัว
ชั้นเลเยอร์ของ Eye Color แล้วผมก็ทำการแปะลงไปตอนที่มันแปะครั้งแรกเนี่ยมันจะยังไม่ไปรวมสักทีเดียวนะครับก็ทำง่ายๆโดยเราไปคลิกตัวเครื่องหมายที่เป็นคล้ายๆกับรูปสมอเนี่ยเพื่อให้มันผนวกเจ้าตัวเลเยอร์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็น temporary layer เนี่ยครับลงไปที่ layer eye color ของเราทิ้งสมอลงไปเลยนะครับตอนนี้บริเวณ eye color เราก็จะมีภาพที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลบโทษทีครับผมจะไม่มอง background เนี่ยผมคลิกตรงนี้ออกจะสังเกตว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในบริเวณ layer eye color ของเราจะเป็นบริเวณที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับเอาละพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการเปลี่ยนสีที่ง่ายที่สุดนะครับก็แทนที่เราจะบางทิวทอเรียลจะแนะนำให้เราระบายสีเข้าไปแล้วก็ให้ไปฉายซ้อนกับภาพแต่ผมไม่แนะนำวิธีนั้นนะครับก่อนอื่นที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยผมจำเป็นจะต้องลบบริเวณขอบตานี่ออกไปซะก่อนเพราะไม่ใช่บริเวณที่เราต้องการก็มาที่เครื่องหมายนะครับเครื่องมือที่เรียกว่า eraser tool คลิกไปนะครับแล้วก็ปรับขนาดหัวแปลงหรือหัวยางลบให้เหมาะสมนะครับผมก็ลบไปแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีเปลือกตาทำมาให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วนะครับจากนั้นผมก็มาที่ขั้นตอนการเปลี่ยนสีไปที่ color นะครับไปที่ color balance นะครับมันจะมีการปรับนะครับสีหลักก็คือ red green blue ว่าจะให้มีความเข้มมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติผมต้องการให้ในตานี่ออกจะเป็นสีเขียวมรกตซึ่งเป็นในตาที่ชาวคอเคเซียนก็ถือว่าเป็นในตาสีสวยที่สุดผมก็เพิ่มสีเขียวเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้สีเขียวจะเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะลดความเข้มของสีน้ำเงินลงนิดหน่อยลดความเข้มของสีแดงลงนะครับถ้าต้องการดูว่าภาพที่ออกมาจะมีหน้าตายังไงเราก็ไปคลิกที่ดวงตาของบริเวณช่องดวงตาของแบ็คกราวด์เพื่อจะให้เห็นภาพจริงๆที่จะเกิดขึ้นครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้ในตาได้อย่างสมจริงนะครับตามที่เราต้องการสมมติว่าผมแฮปปี้กับตรงนี้ละนะผมก็คลิกโอเคเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมกลับไปที่การซูมภาพ 100% นะครับนี่คือภาพใหม่ที่เราได้นะครับในตาสีเขียวมรกตสดใสนะครับลองเปรียบเทียบกับภาพเดิมนะครับสมมติผมนี่คือภาพเดิมสีในตาเดิมนะครับนี่คือสีในตาใหม่ถ้าเราพอใจกับเอาท์พุตตรงนี้แล้วเราก็สามารถเซฟนะครับแล้วก็ได้ภาพรีทัชโดยการเปลี่ยนสีในตาของนายแบบหรือนางแบบที่สวยงามนะครับสมความตั้งใจของเราโอเคครับสำหรับทิวทอเรียลชิ้นนี้ก็จบแค่นี้นะครับตอนนี้ทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ selection tool นะครับ5แบบแรกนะครับการใช้ eraser นะครับการใช้เจ้าตัว color balance นะครับเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนสีของบริเวณที่เราสนใจขอบคุณครับผม